สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูยำมะนาวแบบเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมในส่วนของมะนาวลูกสีเขียวที่ล้างน้ำสะอาดแล้วให้คุณนำมะนาวมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเมื่อหั่นมะนาวเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณนำมะนาวจัดวางใส่จานเตรียมในส่วนของมะนาวลูกสีเหลืองที่ล้างน้ำสะอาดแล้วให้คุณนำมะนาวมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเช่นเดียวกันค่ะนำมะนาวที่หั่นแล้วใส่รวมกันต่อมาทำในส่วนของน้ำยำให้คุณเตรียมพริกป่นจัดวางใส่ถ้วยน้อยใส่น้ำตาลทรายตามลงไปค่ะใส่น้ำปลาคนส่วนผสมให้เข้ากันจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายนำน้ำยำที่เพิ่งทำเสร็จราดลงบนมะนาวที่เตรียมไว้หลังจากนั้นให้คุณใช้ช้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันและให้คุณเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูยำมะนาวแบบเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ